everybody, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be taking you guys to the most famous and biggest festival in my hometown, Lopburi, called King Narai Reign Fair, which is held for 9 days from the 14th to 23rd of February. The festival has been organized every year since 1979. The purpose is to honor King Narai the Great, who ruled Ayutthaya Kingdom from the 17th century. Right? Actually, I didn't plan to tell you guys the historical stuff because I could be wrong, so let me check. Well, I was right, what a true scholar. So, King Narai was the last monarch of the Prasatang dynasty and the 27th monarch of the Siamese kingdom, called Ayutthaya Kingdom from 1656 to 1688. And by the way, Siam was the formal name of Thailand. Thank you.
ผู้ชมลาบซะก่อนโอ้โหตีลังกากำลังแช่โอ้โหอ่ะสักตลบหนึ่งแอดโอ้ดีมากดีมากสมักดีมากโอ้โหสองเศษของใครลิ้นของกระบอกไฟเด็กชายโอ้ยชัก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 ไฟภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบาร์บีคิวมังกี้นะไม่ใช่นะเอาละครับลิงจะโดดรอบดวงไฟครับไม่ได้เกี่ยวกับบาร์บีคิวแต่ว่าตู้จะทำได้หรือไม่จะชอมะกอจะดอกพุทราล้นปูนาอร่อยกว่าผัดกะเพราเซลฟี่เพิ่นแล้วปล่อยลูกเดินเป็นไงไปดึงลูกคนอื่นเข้ามาอ้าวมีอย่างนั้นด้วยเหรอเดินมาตั้งนานนี่กับตลาดนี่ก็เป็นเซลฟี่ไอเด็กก็ตลาดเพราะมันไม่ใช่แม่มันเออไอเด็กคนนี้มันลูกดึงใหญ่อยู่กันไปโอ้โหแล้วอันนี้ลูกไปดึงแล้วแล้วลูกไปอยู่ตั้งแต่เขาออกไปมุ้งเหรอทำผู้หญิงเนาะดึงลูกมาตรงเดิมThank you.
กัลยาราชมิตรีอุปถัมภ์และหอกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตเดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับเชวาเลียเดอชูมองคณะราชทูตจากฝรั่งเศสชุดแรกนั่งเรือรบหลวงลุงโซใช้เวลาเดินทางราวหนึ่งเดือนถึงท่าเรือที่เมืองแบรสแล้วเดินทางต่อเพื่อเข้าถวายพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จพระนารายณ์ต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ณท้องพระโรงพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2229เจ้าหลุยส์ที่14ทรงให้การต้อนรับคณะราชทูตจากประเทศสยามอย่างสมเกียรติเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจคณะราชทูตได้เดินทางท่องเที่ยวศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในฝรั่งเศสท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นเมื่อแล้วเสร็จภารกิจคณะราชทูตได้เดินทางกลับพร้อมคณะทูตฝรั่งเศสชุดที่2พระองค์ทรงประทับยังพระนครศรีอยุธยาเพียง4เดือน